ให้พาคุมหัวคุมหางด้วยไหมมันไม่ที่หนาวจนกระทั่งถึงกระทั่งต้องคุมหัวคุมหูคุมตามีตาสำรวมตามีหูสำรวมหูมีจมูกสำรวมจมูกมีลิ้นสำรวมลิ้นมีกายสำรวมกายมีใจสำรวมใจตาหูจมูกลิ้นกายใจรักษาไว้ให้ดีพระพุทธเจ้าแต่รักษาของพระพุทธเจ้ารักษาของพระองค์ท่านดีแล้วพระอรหันตสาวกพระสาวกทั้งหลายท่านรักษาของท่านดีทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ควรแก่การกราบการไหว้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ควรแก่การกราบการไหว้เป็นผู้ที่ควรต้อนรับลุกขึ้นต้อนรับเป็นผู้ควรแก่การที่จะรับไทยทานบุคคลผู้มีศรัทธานำมาถวายจึงเรียกว่าเป็นผู้ควรด้วยประการทั้งปวงก็เนื่องจากว่าเป็นผู้ที่รักษาอบรมตนได้ดีแล้วคำว่าอบรมตนใครเป็นผู้ที่อบรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่อบรมตนเองพระสาวกก็เป็นผู้ที่อบรมตนเองโดยข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นธรรมการฝึกหัดการฝึกอบรมตนเองด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นธรรมไม่เลือกเด็กน้อยไม่เลือกผู้ใหญ่ไม่เลือกหนุ่มเลือกแก่ไม่เลือกชาติชั้นวรรณะใดๆสามารถที่จะเข้าถึงความดีความสะอาดบริสุทธิ์ภายในจิตในใจใดทั้งนั้นไม่เลือกชาวบ้านไม่เลือกชาววัดไม่เลือกเพศนักบวชเพศฆราวาสไม่เลือกเพศหญิงไม่เลือกเพศชายไม่เลือกจนกระทั่งนักบวชนอกศาสนาทำไมจึงใช้คำพูดว่านักบวชนอกศาสนาก็สามารถที่จะปฏิบัติได้สำเร็จมรรคผลได้ก็เพราะมรรคผลเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในคนทุกคนเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วโดยกันทั้งนั้นเ
ใช่มรรคผลมีอยู่เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้นนับถือศาสนาใดๆคำว่ามรรคผลก็มีอยู่ในบุคคลผู้นับถือศาสนาแต่จะมีโอกาสทำให้แจ้งขึ้นมาหรือไม่เท่านั้นจะเป็นชาวพุทธจะเป็นชาวพุทธแม้แต่เป็นนักบวชในทางพุทธแต่ไม่สนใจในการที่จะฝึกหัดอบรมโดยข้อปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลพระนิพพานได้พระพุทธเจ้าในโปรดชลินเรียกพระชลิน500ครับชลินเป็นนักบวชนอกศาสนาชลินได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือนำธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงอบรมสั่งสอนนั้นหรือที่พระพุทธเจ้าเทศนาให้ฟังนั้นเอาไปอบรมกายอบรมใจชลินก็สามารถได้สำเร็จมรรคผลทั้งที่ยังเป็นนักบวชนอกศาสนาอยู่มีฤทธิ์มีอิทธิปาฏิหาริย์สามารถที่จะห่อเหินเดินอากาศได้ลอยขึ้นไปบนอากาศลอยขึ้นไปบนอากาศบรรดาชาวเมืองชาวบ้านทั้งหลายเกิดความสงสัยว่าชาดินนี่เป็นศาสดาของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของชาดินจึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของโลกใครคนใดคนหนึ่งจะอยู่ในจุดไหนอยู่ในภาษาไหนอยู่ในเพศไหนอยู่จะนับถือคำว่าลัทธิใดๆในเมื่อเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไปปฏิบัติได้ผลทั้งนั้นคำวันนาสมณะนอกพระศาสนาไม่มีสมณะหมายถึงผู้ที่มีความสงบลมเย็นภายในจิตในใจอันแท้จริงจะเกิดขึ้นมีขึ้นแก่นักบวชหรือนอกศาสนาไม่มีคือนักบวชที่ไม่เอาใจอยู่กับศาสนธรรมนั่นเองถึงจะเป็นผู้บวชในศาสนาพุทธที่สมมติเรียกว่าบวชในศาสนาพุทธแต่ไม่เอาใจอยู่กับข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนเอาไว้ความเป็นสมณะจะไม่เกิดขึ้นมีขึ้นภายในจิตในใจ
จะเกิดขึ้นมีขึ้นไม่ได้แม้แต่จะนั่งใกล้นอนใกล้อยู่กับองค์พระพุทธเจ้าแต่คอยปฏิบัตินั่นละเลยไม่สนใจที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องก็ทำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงความสงบความเป็นสมณะอันแท้จริงได้จึงว่าบรรดาเราเดี๋ยวนี้ปฏิบัติให้เข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์แค่ไหนเพียงไรหรือไม่ถ้าหากว่ายังมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์อยู่รีบแก้ไขเสียการสำรวมกายเรียบร้อยแล้วหรือยังการสำรวมคำพูดเรียบร้อยแล้วหรือยังการสำรวมภายในจิตในใจเรียบร้อยสมบูรณ์ไม่บกพร่องหรือยังบกพร่องอยู่ผู้ที่จะเข้าถึงความเป็นสมณะที่มีอยู่ภายในจิตในใจจะต้องเป็นผู้ที่ไม่บกพร่องทั้งกายทั้งวาจาและใจความสมบูรณ์ในข้อปฏิบัติทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่บกพร่องนี่ทางแห่งความเป็นสมณะทางเข้าถึงความเป็นสมณะเข้าอยู่ทางสมบูรณ์ทางกายวาจาและใจเพราะสมณะก็คือเป็นผู้ที่สมบูรณ์ทางกายทางวาจาทางใจได้เกิดอันเกิดจากข้อปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลาอย่างดีเป็นสมณะขึ้นทั้งองค์กายก็เป็นสมณะทั้งที่กายก็เป็นกองดินกองธาตุกองเกิดกองตายกายก็เป็นสมณะกายนั่นก็ควรที่จะรับทักขิณาทานกายนั่นก็คือก็กายนั่นก็เป็นกายที่ควรแก่การที่จะต้อนรับปฏิสันถารกายนั่นก็เป็นกายที่ควรแก่การกราบการไหว้จึงว่าสมณะเกิดขึ้นที่กายเพราะกายมีการฝึกหัดอบรมได้ผลดีได้ผลดีแล้วใจก็เป็นสมณะเพราะใจได้รับการฝึกอบรมอย่างสมบูรณ์ใจได้รับการฝึกหัดอบรมได้ผลดีแล้วใจก็เป็นสมณะขึ้นมาใจก็เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาจึงว่าทางที่จะเดินไปถึงเดินไปเพื่อมรรคผลพระนิพพานเดินไปทางกายทางวาจาและใจเดินเข้ามาทางกายเดินเข้ามาทางใจของเรานี้เพราะว่าสิ่งที่จะครอบงำปกปิดมรรคผลให้มืดไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาให้ปรากฏก็คือตัวกิเลสตัณหาตัวเดียวก
ิเลสตัณหาก็อยู่ที่กายอยู่ที่ใจกิเลสตัณหาไม่ใช่อยู่ที่ต้นไม้แผ่นดินแผ่นหญ้าที่ไหนถ้าหากว่าจะอยู่ในแผ่นดินก็แผ่นดินที่สมมุติกันเรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์จะอยู่ในน้ำในลมในไฟก็สมมติที่สมมติว่าเป็นคนและสัตว์เท่านั้นดินน้ำลมไฟที่ไม่ที่เป็นตัวเป็นตนที่ไม่สมมติเป็นคนเป็นสัตว์เกตัณหาอยู่ไม่อยู่ในนั้นกิเลสตัณหาอยู่ตรงไหนกิเลสตัณหาอันนี้ล่ะเป็นตัวที่ครอบงำคำว่ามรรคผลด้วยความเป็นสมณะการที่จะยังสมณะให้แจ้งยังมรรคผลปราให้ปรากฏเกตัณหาอยู่ตรงไหนให้เอาใจจดจ่อเอาใจเพ่งเข้าไปในจุดนั้นจุดนั้นในเมื่อเอาใจเพ่งเข้าไปอยู่ในจุดที่กิเลสตัณหามันเกิดกิเลสตัณหามันมีอยู่ในนั้นธรรมเป็นธรรมชาติที่กำจัดความไม่เป็นธรรมธรรมเป็นธรรมชาติที่กำจัดอธรรมความขยันเป็นที่สิ่งที่เป็นธรรมที่จะกำจัดความขี้เกียจความอดทนเป็นธรรมที่จะกำจัดความอ่อนแอการเสียสละเป็นการกำจัดเสียซึ่งความตนีการสำรวมเป็นการที่กำจัดเสียซึ่งความปล่อยใจสมาธิธรรมเป็นธรรมที่จะกำจัดเสียซึ่งความฟุ้งซ่านในใจปัญญาเป็นธรรมที่จะกำจัดเสียซึ่งความมืดความไม่รู้สัจธรรมจึงว่าธรรมเป็นธรรมชาติที่จะกำจัดความไม่เป็นธรรมธรรมเป็นธรรมที่จะกำจัดตัวความมืดตัวกิเลสตัณหาจึงให้พาการสร้างธรรมให้เกิดให้มีขึ้นภายในกายในใจด้วยความพยายามด้วยความตั้งอกตั้งใจความพยายามก็คือมีสติมีความพยายามอยู่ภายในใจเดินก็มีสติมีความพยายามนั่งก็มีสติมีความพยายามที่จะกำจัดกำหนดจิตนั่งก็พยายามที่จะกำหนดจิตให้ยิ่งเดินยืนอยู่นอนอยู่ก็มีความพยายามที่จะกำหนดจิตให้ยิ่งอยู่ในสถานที่ของกิเลสตัณหามันไปรวมตัวอยู่นั่นกิเลสตัณหามันไปรวมอยู่ก็รวมอยู่ในกองสรีระร่างกายอันนี้เองนี่ความโลภเกิดขึ้นนี่ความโกรธเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นราคะตัณหาเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นที่สรีระร่างกายอันนี้และมันก็แสดงออกมาทางสรีระร่างกายอันนี้คำว่ากิเลสตัณหาเกิดขึ้นทางสรีระร่างกายอันนั้นมันเกิดมาจากจิตจากใจในเมื่อที่จิตใจมันเกิดขึ้นซึ่งกิเลสตัณหาราคะแล้วส่วนไหนเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นราคะไปหมดแม้แต่หนังห่อกระดูกก็เป็นตัวกิเลสตัวตัณหาไปหนังห่อของปฏิกูลโสโครกนับตั้งแต่อุจจาระปัสสาวะนี่น้ำมูกน้ำคูด
ก็กลายเป็นกิเลสตัณหาไปกองกิเลสตัณหาก็กองอยู่ในหนังห่อกระดูกกองนี้การที่จะเพ่งทำลายให้กิเลสตัณหามันสลายตัวก็ต้องเพ่งทำลายจุดในที่กองกิเลสตัณหามันกองอยู่กิเลสตัณหามันกองอยู่ที่ไหนกองอยู่ในสรีระร่างกายในเมื่อมันกองอยู่ในสรีระร่างกายมันกองอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนของร่างกายนี้นี่ร่างกายมันมีหนังเอาหนังออกมันร่างกายมีเนื้อเอาเนื้อออกร่างกายมีกระดูกเลือดมีเอาเลือดออกร่างกายมีกระดูกเอากระดูกออกร่างกายมีตับไตไส้ปอดเอาตับไตไส้ปอดออกร่างกายเจตนามันอยู่ในนี้นี่อะมันอะไรอยู่ในนี้เอาออกมาวิจัยเอาออกมาให้ดูเอาหนังห่อเอาออกมาดูแล้วก็ดูว่านักเกตัณหามันอยู่ในหนังมันอยู่ตรงไหนจะหนังที่ห่อขาหรือหนังที่ห่อแขนหรือหนังที่ห่อไอ้เด่นในหน้าได้หน้าในแต่ส่วนตัวหน้าอกในด้านด้านหน้าด้านหลังหรือจะหนังห่ออยู่ในศีรษะหนังห่ออยู่ในหน้านี่หนังห่ออยู่ในนิ้วหนังห่ออยู่ในจมูกนี่ในปากตรงนี้ก็เอาหนังออกมานึกไปอย่างนี้คิดไปอย่างนี้พิจารณาไปอย่างนี้พิจารณาก็คือพิจารณาพิจารณาก็คือพิจารณาพิจารณายังไงรู้มันมีอยู่ในนี้จริงไหมมันมีอยู่ในผมเส้นไหนมันมีกิเลสตัณหาขนเส้นไหนมันมีเล็บเกล็ดไหนมันมีฟันอันไหนมันมีหนังตรงไหนมันมีสังเกตแม่สังเกตกิเลสตัณหามันเกิดที่ไหนที่สังเกตกิเลสตัณหามันเสพมันสมกันนะมันเอาอะไรไปเสพไปสมก็ดูแล้วเข้าไปไอ้ตรงกิเลสตัณหามันเกิดกิเลสตัณหามันเป็นตัวกิเลสตัวตัณหานั่นน่ะมันมีกิเลสมีตัณหาอยู่ตรงนั้นไหมจึงการพิจารณากายก็พิจารณาธรรมพิจารณาธรรมก็พิจารณาทั้งเป็นธรรมที่ควรประหารธรรมที่ควรประหารธรรมที่ควรละในเมื่อธรรมที่ควรประหารได้พิจารณาแยกคายลงไปแล้วธรรมที่ควรประหารนั้นมันเหมือนกับความมืดในเมื่อพิจารณาดีแล้วความมืดอันในสิ่งที่ควรประหารนั้นก็ได้ประหารไปแล้วได้ประหารไปแล้วด้วยการพิจารณาให้แยกคายเหมือนกับความมืดในเมื่อความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปกิเลสตัณหาไม่ต้องไปอยากละพยายามทำให้แจ้งพยายามทำให้แจ้งพยายามทำให้แจ้งพยายามให้ยิ่งในการที่จะทำให้แจ้งซึ่งในสรีระร่างกายอันนี้ในเมื่อทำให้แจ้งในสรีระร่างกายแต่อันนี้แล้วร่างกายก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเท่านั้นดินเป็นอย่างไรสรีระร่างกายก็เป็นอย่างนั้นน้ำลมไฟเป็นอย่างไรสรีระร่างกายก็เป็นอย่างนั้นดินน้ำลมไฟไม่มีกิเลสตัณหาชั้นใดกองดินกองน้ำกองลมกองไฟที่กองอยู่แล้วมาสมมติเป็นคนเป็นสัตว์ก็ไม่มีกิเลสตัณหาชั้นนั้นเหมือนกันจึงว่าปหานะก็คือการทำให้มากการพิจารณาให้มากการทำให้แยบคายให้แจ่มแจ้งนั่นเองเป็นส่วนปหานะคำว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่จะปหานกิเลสตัณหาก็คือการทำให้มากทำให้แยบคายนั่นเองนี่ทำให้มากทำให้แยบคายก็คือการสำรวมให้ยิ่งการสำรวมให้ยิ่งนั่นละเป็นการทำให้มาก
ในเมื่อมีการทำให้มากพอนี่ความแน่วแน่นี่เป็นสมาธิขึ้นมาการพิจารณาให้มากก็เป็นเหตุให้เกิดความแยกคายขึ้นมาการทำให้มากการศึกษาการพิจารณาการค้นการคิดการพิจารณานี่นี่ล่ะเป็นการอบรมจิตเป็นปหานธรรมศีลสมาธิปัญญาเป็นปหานธรรมไม่ต้องพูดว่าเป็นศีลก็เป็นในเมื่อมีการกระทำภายในใจพอไม่ต้องพูดว่าเป็นสมาธิก็เป็นหาปหานธรรมไม่ต้องพูดว่าเป็นปัญญาก็เป็นปหานธรรมเหมือนกับไฟไม่ต้องพูดว่าเป็นไฟไม่ต้องพูดว่าเป็นไฟคนใบ้ไม่พูดคนใบ้พูดว่าเป็นไฟไม่ได้แต่คนใบ้ก็สามารถที่จะเอาไฟให้เป็นประโยชน์ในการหุงการต้มไฟมันเผาเราจะพูดว่าไฟเผาหรือไฟไม่เผาไฟมันก็เผาเพราะมันเผามันไม่ขึ้นอยู่ก็พูดมันพูดอยู่ก็ธรรมชาติของไฟเป็นธรรมชาติที่แผดเผาอะไรไปเกี่ยวข้องอะไรไปเกี่ยวข้องไฟเผาไม่เลือกทั้งที่ไม่ต้องพูดว่าไฟเผาไม่เลือกทำก็เหมือนกันเผาคำว่ากิเลสนี่ไม่ยกเว้นคำว่ากิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดกิเลสประเภทใดทำเผาไม่เลือกเรียกว่าประหารหมดประหารนะประหารหมดไม่ยกเว้นจะผู้ดีเข็นใจระดับไหนเกรดไหนนี่ประหารธรรมเผาไม่เลือกกิเลสจะเกรดใดประหารธรรมเผาไม่เลือกประหารธรรมคืออะไรก็คือการกระทำให้ยิ่งการกำหนดให้ยิ่งการพิจารณาให้ยิ่งภายในกายอันนี้ภายในกายอันนี้ไม่ต้องไปหาประหารไปแปลไปศึกษาประหารธรรมที่มีความละเอียดอ่อนที่ไหนธรรมที่มีอยู่ในเราอันนี้มีความละเอียดอ่อนสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องความว่าละเอียดอ่อนขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติของเราเท่านั้นนี่คำว่ายิ่งแค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติของเราเท่านั้นไม่ใช่อัตถิคือความยิ่งอัตถิญาณจิตอัตถิสมาธิอัตถิปัญญาอันนั้นมันยิ่งอยู่กับคำพูดยิ่งอยู่กับตัวหนังสือไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งอยู่กับการปฏิบัติก็คือการกระทำของเราให้ยิ่งสำรวมให้ยิ่งตั้งสติเพ่งให้ยิ่งพิจารณาให้ยิ่งมันยิ่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ก็เหมือนกับมันลอยอยู่บนอากาศนู่นน่ะเดินอยู่ก็มันก็ลอยอยู่นั่นน่ะคำว่ายิ่งมันเป็นอย่างนั้นปัญญาก็เหมือนกันจ่อเข้าไปตรงไหนจ่อเข้าไปตรงไหนนี่เหมือนกับไฟนี่มันก็สว่านไฟฟ้านี่หมุนจิ้ว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 ทะลุปุ๊บนั่นพอกันถึงว่าแยกแยะแยกไปจ่อเข้าไปตอนนั้นมันสลายมันแยกออกมันแยกออกมันแยกออกมันหลุดออกไปเป็นชิ้นเป็นอันก็ทำมายิ่งมันก็ต้องยิ่งทำมายานมันก็ต้องยานตบตบเต็บเต็บตบตบเต็บเต็บตบเต็บเต็บอะไรมันคล่องไปหมดอะไรมันเฉียบอะไรมันคมไปหมดอืดๆอาๆทื่อๆท่าๆมันเรื่องของการอืดอาดทั้งนั้นจิตนี่กิเลสตัณหามันอยู่ในจิตเหรอในเมื่อพิจารณาสรีระร่างกายลงไปแจมแจ้งนะไม่เห็นมีกิเลสตัณหามันจะอยู่ตรงไหนมันไม่อยู่ในนี้มันอยู่ที่ไหนดูเข้าไปในจิต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 นี่เพ่งเข้าไปในจิตอันเดียวนี่ทั้งกลางวันคืนกลางวันเดินยืนนั่งนอนเอามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ได้แจมแจ้งแล้วดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟกิเลสตัณหามันไม่อยู่กับดินอยู่กับน้ำมันอยู่กับลมอยู่กับไฟอยู่ในจิตอันนี้นี่เอามันนึกจุดเดียวตรงนี้เพราะมันอยู่ตรงนี้จริงๆนี่
ปหานธรรมจิตอันนี้เป็นปหานธรรมจิตของเรานี่แหละเป็นปหานธรรมศีลก็จิตสมาธิก็จิตปัญญาก็จิตศีลสมาธิปัญญาเป็นปหานธรรมจิตของเราอันนี้นะเป็นปหานธรรมสิ่งที่เป็นข้าศึกก็จิตอยู่ในจิตนี่นี่ในเมื่อจิตของเราเป็นปหานธรรมแล้วจะอยู่ในจิตไม่ได้พังสลายแตกดับด้วยอำนาจของปหานธรรมคือจิตของเรานี่เราเป็นทำให้ยิ่งแล้วมันเป็นทำให้ญาณมันก็ญาณโดยกิเลสตัณหาคือตัวหย่อนตัวญาณมันก็เลือนลังของกิเลสตัณหาเท่านั้นเลือนลังของกิเลสตัณหาก็คือจิตจิตละลายได้มีความหย่อนยานในข้อปฏิบัตินั้นน่ะเลือนลังของกิเลสตัณหาอยู่ในนั้นจะสมบูรณ์เป็นสมบัติสมมติเป็นนักบวชชาวพุทธนักบวชในพระพุทธศาสนายังไงก็ช่างบ้านช่องเลือนลังของกิเลสก็คือจิตของนักบวชอยู่ที่เรียกว่าหย่อนยานในข้อปฏิบัติจิตที่อยู่จิตของนักบวชที่ไม่สมมุติโดยไม่สนใจในการทำจิตของเจ้าของให้ยิ่งไม่สนใจในการที่กำจะฝึกหัดอบรมจิตของเจ้าของให้ยิ่งไม่สนใจในการที่จะทำจิตของเจ้าของให้เป็นอธิศีลอธิจิตอธิสปัญญาจิตดวงนั้นน่ะเป็นเลื่อนลังของกิเลสจะสมมุติว่าเป็นนักบวชของลัทธิศาสนาใดๆก็ช่างนักได้นักบวชในวงการศาสนาพุทธก็ช่างก็คือเป็นบ้านประเทศชาติของกิเลสนั่นเองจ่อเข้ามาอยู่ทั้งอิริยาบถเดินจ่อเข้ามาทั้งอิริยาบถนั่งอิริยาบถยืนอิริยาบถใดๆก็ช่างเพราะใจของเรานี่มันทำงานได้ทุกขณะแยกแยะออกไปแยกแยะออกไปแยกแยะออกไปตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไปขี่ออกไปดึงออกไปบทขยี้ออกไปมันทำให้ยิ่งเข้าใจไหมเข้าใจคำพูดอันนี้ยิ่งทำทุกขณะจิตทำแล้วมันเปลี่ยนมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์เป็นสัตว์อัศจรรย์ปั้นให้เป็นเทวดาก็ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นเทวดาเป็นสุวิสุทธิเทพก็เอาอะไรมาปั้นก็เอากองดินกองน้ำกองลมกองไฟเอาของเกิดมาตายอันนี้แหละไปปั้นพระอรหันต์ก็เป็นเทวดาเป็นวิสุทธิเทพก็เอากองดินกองน้ำกองลมกองไฟเอากองเกิดกองตายกองนี้ล่ะกองอยู่กองนี้ล่ะมาปั้นขึ้นมาปั้นโดยข้อปฏิบัติปั้นโดยการกระทำให้ยิ่งการพิจารณาให้มากทำให้แยบคายทั้งกายและใจกายเคยเป็นกายที่เป็นกิเลสตัณหาใจเคยเป็นใจที่เป็นกิเลสตัณหากายก็เป็นสักแต่ว่ากายใจก็สักแต่ว่าใจไม่เป็นเรือนรังของกิเลสตัณหาอีกต่อไปเพราะการกระทำให้ยิ่งทำให้แยบคายลงไปด้วยความภาคความเพียรไม่ต้องไปหาที่ไหนหาข้อปฏิบัติไม่ต้องไปหาที่ไหนหาทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานหาที่ไหนไม่มีหาลมมาหาเข้ามาในนี้นี่ทางมรรคผลนิพพานทางแห่งไปสู่มรรคผลนิพพานไปทางนี้ไม่ต้องไปคิดหรอกปฏิบัติให้ถูกตามหลักมหาสติปัฏฐานไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปปฏิบัตินี่ถูกตามหลักอริยสัจแน่จะทำหรือไม่ไม่ต้องไปคิดไฟใครจะรู้ว่าไฟ
เผาใครจะพูดว่าไฟมันเผาหรือไม่พูดว่าไฟมันเผาไม่เลือกคนไม่เลือกสัตว์เนี่ยสัตว์เป็นสัตว์ตายไฟไม่เลือกกิเลสตัณหาจะประเภทใดๆก็ช่างเถอะธรรมะของจริงเผาไม่เลือกความเกิดเรามีอยู่แล้วความแก่เรามีอยู่แล้วความตายอยู่แล้วกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็มีอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจว่าถูกตามหลักอริยสัจหรือไม่มหาสติปัฏฐานก็ไม่ต้องสนใจว่าถูกหรือไม่ที่ไม่ถูกก็คือตั้งสติไม่พอไม่เป็นมหาสติให้เป็นมหาสติขึ้นมาแล้วนี่กายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสัญญาเวทนาก็สักเวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตเราไม่ไปสมมุติเราไม่ไปว่าแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรธรรมก็เหมือนกันเราไม่สมมุติแต่เขาไม่เห็นจะว่าอะไรสมมติเป็นอย่างนั้นสมมติเป็นอย่างนี้เป็นธรรมฝ่ายละเอียดเป็นธรรมฝ่ายหยาบเป็นธรรมสีสว่างสวยปานิโกสุสุกุงคัมภีรภาพเราไม่ได้ว่าเขาไม่เห็นว่าอะไรแต่เขามีอยู่มีอยู่ในไหนก็มีอยู่ในเราที่สมมติว่าเป็นเรานี่แหละในกายเราในใจของเรานี่จึงเราไม่ต้องไปเรียบไม่ต้องไปเปรียบไม่ต้องไปเรียบไปเคียงทั้งกลางคืนกลางวัน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 เอาอยู่ในหนังหัวกระดูกอันนี้เอาอยู่ในกายของเราเอาอยู่ในใจของเรานี้นี่แหละทางมันอยู่ตรงนี้กิเลสตัณหามันอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าใครๆก็ว่าเกาะตรงนั้นป่าตรงนั้นกิเลสตัณหามันไอ้ใครก็โจรผู้ร้ายมันอยู่ตรงนั้นข้าศึกมันอยู่ตรงนั้นนี่ล่อมันดีๆล่อมันดีๆล่อมันดีๆเอาไฟจุดไม่ต้องไปพูดดอกกิเลสตัณหาจะตายกิเลสตัณหามันตายแล้วไม่ต้องไปพูดนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องให้กิเลสไม่ต้องให้ข้าศึกมันตายมันข้าศึกมันอยู่ตรงนั้นล้อมดีๆเอาไฟเผาเลยนี่ก็เหมือนกันล้อมให้มันดีล้อมให้มันดีล้อมให้มันดีคือตั้งสติสำรวมให้มันดีให้เป็นมหาสติรอบครอบในทั้งกายทั้งจิตขึ้นมาสมาธิก็แน่วแน่ปัญญาก็จ่อลงไปตรงไหน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 ทุกซอกทุกมุมให้มันสว่างกระจ่างแจ้งไฟเผาทางแห่งมรรคนิพพานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้มันหลายมันมากทางแล้วมันน่ามากทางมันก็กลายเป็นทางกลายเป็นทางตันมันมากทางกลายเป็นทางตันไปไปมีทางไปไปไปมีทางไปไปไปแล้วมันตันไปเนี่ยไปทางนี้ไม่ตันมีแต่ที่จะราบรื่นสว่างกระจ่างแจ้งไปหน้าอย่าไปอ่อนแออย่าไปท้อแท้อย่าไปอ่อนแออย่าไปท้อแท้แข็งแกร่งนั่งเป็นนั่งเดินเป็นเดินนั่งเป็นนั่งเดินเป็นเดินไม่ได้วิตกกังวลกลัวจะเจ็บกลัวจะปวดกลัวจะป่วยกลัวจะไข้กลัวจะตายไม่ต้องกังวลพอใจในการกระทำให้ยิ่งพอใจในการกระทำให้ยิ่งพอใจในการกระทำให้ยิ่งยิ่งหรือยังยิ่งหรือยังยิ่งหรือยังพอหรือยังพอหรือยังยิ่งกว่านี้ไม่ได้เลย
หมุนอยู่กับข้อปฏิบัติอย่างนั้นปิดวัดเรียกว่าปิดช่องไม่ให้กิเลสคำว่ากิเลสตัณหามันเข้ามาแล้วไม่ให้ใจนี่ออกไปหาเกี่ยวข้องตัดขาดตัดขาดด้วยข้อปฏิบัติถ้าหากว่าอ่อนแอมันก็เหมือนก็ไอ้อะไรนะประตูไม่ได้ปิดเปิดนี่คนเข้าคนออกคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกออกก็ออกเข้าออกออกเข้าเข้าปิดประตูลั่นก่อนล็อกกุญแจขาดจากกันคำว่าโลกสงสารคำว่ากิเลสตัณหาทั้งหลายขาดจากกันไม่ให้มันเข้ามาไม่ให้ออกไปใจของเรากิเลสตัณหามันไม่เล่นเขาไม่หาใจของใครมีแต่ใจของนักบวชนี่มีแต่ใจของเรานี่ล่ะมัดไว้ให้มันดีปิดประตูมันแน่นปิดด้วยการกระทำให้ยิ่งภายในจิตในใจแล้วมันจะไปได้เหรอนี่ประตูก็ไม่เปิดเนี่ยเปิดไม่ได้มันไม่มีทางออกนะหลวงพี่ก็ออกไปหาศึกษาออกไปหาเรียนรู้ออกไปหาข้อปฏิบัตินั่นไม่มันไปนี่ไปเรียนที่ไหนทำอยู่ในนี้ไปทำไปเรียนอยู่ที่ไหนข้อปฏิบัติอยู่ในนี้ขัดสมาธิครับ